ืออยู่อีกตั้งครึ่งปีแต่ยุบสภาให้เสียก่อนถามว่าถ้าไม่ยุบคุณไปรอดไหมไม่ยุบคุณจะไปไหนได้คุณอภิสิทธิ์คุณบริหารจนประเทศบ้านเมืองเจ๊งไปหมดแล้ววันที่ยุบสภาพี่น้องได้ดูถ่ายทอดไหมครับได้ดูไหมบางคนบอกว่าดูครับแต่ส่วนใหญ่บอกว่าได้ฟังถามว่าถ่ายทอดทีวีทำไมได้ฟังหลายคนบอกว่าฉันเปิดทีวีแต่เอาผ้าคลุมจอไว้ถามว่าทำไมบอกกูไม่อยากเห็นหน้ามันเปิดทีวีแล้วผ้าคลุมจอแล้วฟังเสียงอย่างเดียวฟังให้แน่ว่ายุบไม่ยุบบางคนบอกว่าฉันคลุมจออย่างเดียวไม่พอนะฉันนั่งหันหลังให้จอด้วยเพื่อความมั่นใจถามว่าทำไมถึงขนาดต้องหันหลังให้จอบอกที่บ้านฉันเปิดพัดลมฉันไม่มั่นใจกลัวพัดลมไปเป่าผ้าขึ้นเห็นหน้ามันอีกหันหลังไว้ดีกว่าช่วยๆเป็นนายกรัฐมนตรีที่ออกทีวีแล้วคนเปลี่ยนช่องด้วยหัวแม่ตีนพี่น้องที่เคารพนี่พี่เฮกันดังทำไปมั่งแล้วสิท่าใครทำมั่งแล้วตบมือหน่อยเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คุณจะหาว่าผมใส่ร้ายป้ายสีคุณได้ยังไงคนเขาไม่ต้องการพี่น้องที่เคารพครับนอกจากไม่มีนโยบายที่จะแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองให้กับประเทศแล้วยังไม่มีขีดความสามารถไม่มีศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ใดๆเลยทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนไทยสมัยอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ไม่เคยแก้ปัญหาให้คนไทยยอมรับประทับใจเลยแม้แต่กรณีเดียวผมยกตัวอย่างไงสมัยนายกทักษิณอยู่พี่น้องครับปลายปี47เกิดสึนามิที่ภูเก็ตพังงาเวลานั้นนายกทักษิณหาเสียงอยู่เพราะจะมีเลือกตั้ง6กุมภาพันธ์ปี48ปลายปี47นายกทักษิณหาเสียงแถวภาคเหนือแถวอีสานรู้ว่าอันดามันเกิดสึนามิยกเลิกโปรแกรมหาเสียงนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงภูเก็ตพังงาสั่งการแบบบูรณาการกระทรวงนั้นทำนั่นกระทรวงนี้ทำนี่สุดท้ายเสร็จสับรับมือสถานการณ์ฉับไวต่างประเทศยกนิ้วให้นี่ทักษิณชินวัตรพี่น้องที่เคารพครับสมัยทักษิณทำงานแข่งกับจอร์จดับเบิลยูบุชแห่งสหรัฐอเมริกาทำงานแข่งกับวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียสมัยอภิสิทธิ์ทำงานแข่งกับสรยุทธแห่งช่อง3ครับพี่น้องที่เคารพครับมันแก้น้ำท่วมสู้สรยุทธก็ไม่ได้ครับชาวบ้านเชียร์สรยุทธกันทั้งบ้านทั้งเมืองจนคนนึกว่าสรยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่มีปัญญาทำอะไรเลยอย่าว่าแต่แก้น้ำท่วมเหนือท่วมกลางท่วมใต้พี่น้องครับแค่เรือน้ำตาลล่มอยู่ที่อยุธยาเนี่ย10กว่าวันแล้วคุณยังไม่มีปัญญาทำอะไรปล่อยไว้จนปลาตายมากมายเพราะเป็นเบาหวานครับพี่น้องครับไอ้เรื่องปลาเป็นเบาหวานเนี่ยผมพูดเองนะครับมันไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วครับพี่น้องแต่มันขาดอากาศหายใจแต่ท่านเห็นไหมถ้าเป็นนายกทักษิณเนี่ยผมว่าไม่เกิน3วัน5วันจบกับปัญหาเนี้ยอภิสิทธิ์รอจนวันนี้ครับเพิ่งกู้เรือขึ้นมาได้รออะไรกันอยู่รอระเบียบรอกฎหมายรอขั้นตอนบ้าๆบอๆคนเขาเดือดร้อนสัตว์น้ำล้มตายระบบนิเวศถูกทำลายอภิสิทธิ์ก็รอระเบียบรออะไรต่างๆเหมือนกับระบบราชการทั้งที่ตัวเองเป็นผู้บริหารที่มาจากประชาชนพี่น้องที่เคารพครับผมจึงถามนายอภิสิทธิ์ว่าทำไมกว่าจะกู้เรือได้ตั้ง10กว่าวันทำไมที่กู้ตังประเทศอื่นๆเนี่ยกู้ได้นักหนาเร็วเหลือเกินครับนี่ท่านดูนะครับคนมันขาดความสามารถคนขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการบริหารประเทศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละสมัยนายกทักษิณอยู่ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนนานาชาติเขายกย่องประธานาธิบดีกลอเรียมาคาปาคาวาโรโยของฟิลิปปินส์ถึงขนาดเชิญนายกทักษิณไปบรรยายวิธีการบริหารเศรษฐกิจตั้งชื่อทฤษฎีเศรษฐกิจแบบทักษิณในเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นทักซิโนมิกเห็นไหมครับเขาให้เกียรติสุดยอดแต่พี่น้องที่เคารพครับนั่นคือยุคทักษิณนะหลายชาติเขาเชิญไปเยี่ยมบ้านหลายชาติเขาเชิญไปบรรยายถามพี่น้องจริงๆอภิสิทธิ์อยู่2ปีกว่าท่านเคยได้ข่าวใครเชิญมันไปไหนไหมครับไม่มีอย่าว่าแต่ใครจะเชิญไปไหนเลยพี่น้องขอไปเยี่ยมบ้านเขายังไม่ค่อยอยากให้ไปเขากลัวไปยืมตังค์ครับพี่น้องครับเอาความ
จริงมันเป็นแบบนี้พรรคการเมืองนี้พี่น้องครับไม่ได้มาตามวิถีทางประชาธิปไตยไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศขาดนโยบายที่ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหากับนานาชาติพี่น้องผมประกาศเอาไว้เลยครับถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนโยบายที่ถึงมือประชาชนอยู่แล้วเราจะไม่ยกเลิกแต่สิ่งแรกที่เราจะยกเลิกทันทีถ้าเป็นรัฐบาลคือยกเลิกการตั้งนายกสิทธิ์พิรมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับยกเลิกทันทีครับนายกทักษิณสอนผมว่ารัฐมนตรีต่างประเทศต้องหาเพื่อนเข้าบ้านหาตังค์เข้าบ้านไอ้กสิทธิ์เป็น2ปีหาปืนเข้าบ้านอย่างเดียวครับทำจนรบกับชาวบ้านชาวเมืองเขาทั่วไปหมดอภิสิทธิ์ก็ยังตั้งมาไว้คนเขาทักกันทั้งประเทศว่าให้ปลดออกปลดออกไม่ยอมปลดครับให้อยู่จนหมดอายุไปพร้อมๆกับการยุบสภาของรัฐบาลท่านดูเถอะครับรัฐบาลแบบนี้ให้อยู่ได้ยังไงแล้วนอกจากนั้นปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็คึกโครมอื้อฉาวที่สุดผมไม่ได้พูดเองสนธิลิ้มทองคุณพูดมาจากสะพานมัขวานว่ารัฐบาลชุดนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยสนที่พูดไม่ใช่สนที่พูดคนเดียวผู้ประกอบการผู้รับเหมารายใหญ่เขาก็พูดเขาจัดวงเสวนาเชิญนายไตรรงค์สุวรรณคีรีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ไปนั่งด้วยฝ่ายผู้ประกอบการเขาพูดเลยครับว่าไม่ไหวแล้วรัฐบาลชุดนี้ผู้ประกอบการผู้รับเหมาเดือดร้อนทุกโครงการต้องหักเข้าผู้มีอำนาจ 25%ทุกโครงการผู้มีอำนาจหักหัวคิวไปหมด 25% นายไตรรงค์นั่งฟังอยู่ในวงด้วยนักข่าวอยู่ทั้งในและต่างประเทศเต็มห้องประชุมนายไตรรงค์เถียงทันทีเถียงแบบไตรรงค์สุวรรณคีรีนายไตรรงค์เถียงว่าไม่จริงครับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายครับไอ้ดิ่งที่ท่านผู้ประกอบการพูดไม่จริงครับเป็นความติดตั้งดิ้นครับท่านผู้ประกอบการจะมาพูดได้ยังไงว่าทุกโครงการเนี่ยต้องหักกับผู้มีอำนาจ 25% รัฐบาลเสียหายกับรัฐบาลนี้ไม่มีแล้วครับ 25% ส่วนใหญ่ 30% ครับนี่ดร.ไตรรงค์พูดเองครับหนังสือพิมพ์ลงนี่ข้างหน้าบอกว่าเดี๋ยวนี้ตีขั้นขึ้นมาเป็น 40% แล้วพี่น้องทุกคนครับพี่น้องดูเถอะครับแล้วเราจะปล่อยบ้านเมืองไว้กับคนเหล่านี้ได้ยังไงกลับมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนี่แล้วมาผมไม่ได้มาขอคะแนนเปล่าๆพี่น้องเอานโยบายมาให้เอาของดีๆมาให้คุณยิ่งรักก็พูดไปหลายอย่างแล้วรถไฟความเร็วสูงเอาไหมกรุงเทพเชียงใหม่3ชั่วโมงเอาไหมเลือกเพื่อไทยได้รถไฟความเร็วสูงเลือกประชาธิปัตย์ท่านอาจจะได้รถถังความเร็วสูงกันไปนะครับแป๊บเดียวรถถังมาเลยครับผมไปเจอมาแล้วที่ราชประสงค์เกือบตายครับพี่น้องครับพี่น้องที่รับครับรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่3ชั่วโมงไม่แน่นี่อย่าไปบอกใครนะรู้แล้วเหยียบเอาไว้เราปรึกษากันลับๆก่อนนะครับเอาไม่แน่ฮะถ้าคนฝังไม่อายใช้ประการตกลงกันว่าจะเลือกประสิทธิ์วุฒินันชัยให้ยกหีบเข้าสภาคะแนนชนะขาดลอยทะลักทะล้นไม่แน่ผมจะพาประสิทธิ์วุฒินันชัยเดินไปหานายกยิ่งลักษณ์ที่ทำเนียบแล้วไปบอกนายกยิ่งลักษณ์ว่าท่านนายกครับท่านจำได้ไหมครับคืนนั้นเราไปปราศัยกันที่แม่อายและผมขอร้องคนแม่อายคนฝางคนชัยประการให้เลือกคุณประสิทธิ์ยกเขตยกหีบทะลักทะล้นแล้ววันนี้คนทั้ง3อำเภอเขาตกลงใจแล้วครับท่านนายกเลือกคุณประสิทธิ์มาตามสัญญาเมื่อเขาทำตามสัญญาท่านนายกครับเมื่อเขาทำตามสัญญาได้คุณประสิทธิ์เรียบร้อยแล้วท่านนายกผมหารือนิดเดียวว่ารถไฟความเร็วสูงไหนๆทำมาถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยท่านทำเลยมาถึงสถานีแม่อายหน่อยได้ไหมนี่ท่านต้องเลือกเข้าไปผมจะได้ชวนกันไปพูดถ้าท่านไม่เลือกประสิทธิ์เข้าไปผมจะไปพูดกับใครครับจะเดินจูงมือไปกับใครว่ามันอาจจะต้องมีสถานีแม่อายแต่ถ้าท่านไม่เลือกประสิทธิ์มันไม่มีแล้วครับสถานีแม่อายเพราะอะไรครับเพราะผมก็อายครับผมจะไปขอเขาได้ยังไง
พราะฉะนั้นตัดสินใจนะครับชัวร์มั้ยครับเลือกนะครับเชื่อมั้ยครับบังคับมั้ยอย่าไปแบ่งนะอย่าไปล้อเล่นทีเดียวเชียวพี่น้องที่เคารพครับเท่านี้ยังไม่พอยาเสพติดที่มันระบาดอยู่ทั่วประเทศเวลานี้ถ้าเพื่อไทยกลับมาจะปราบยาเสพติดภายใน1ปีเป็ดเสร็จเด็ดขาดนี่คือคำยืนยันพี่น้องที่เคารพครับโครงการ SML ชอบไหม SML เที่ยวนี้เพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลหมู่บ้านขนาดเล็กให้ 300,000 ขนาดกลางให้ 400,000 ขนาดใหญ่ให้ 500,000ขนาดใหญ่มากยังไม่มีต้องพามาเป็นกลางจะได้หมู่บ้านละ 400,000 ครับนี่ให้ครับ SML มาให้ทันทีพี่น้องครับลูกๆหลานๆนี่ไม่ทราบว่าที่นั่งข้างหน้าเนี่ยมีลูกกันหรือยังฮะไม่น่าเชื่อนะครับดูหน้าตาเหมือนกับว่ายังไปโรงเรียนอยู่ยังไงครับผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมนักเรียนแถวนี้กินหมากกันหลายคนครับพี่น้องลูกๆหลานๆเราเรียนป.1พี่น้องที่เคารพครับ